อย่าให้ความหิวมาทำให้คุณโมโหสั่งเลยครับสเต็กหัวร้อนก็นี่แหละครับคุณความชอบที่ผมชอบทานเองผมก็เลยเอาความชอบตรงนั้นนะครับมาทำเป็นรายได้ของเราเองเลยดีกว่าครับพ็อกช็อปนะครับจะหอมเนื้อนุ่มกัดไปจะเป็นรสชาติที่ฉ่ำมีน้ำแบบแซะออกมาให้แตกในปากเลยครับรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทถึง 1,200 1,500 บาทก็จะเปิดเวลา 1 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันหยุด 10 โมงเช้าครับถึง 5 ทุ่มรายได้ทั้งหมด 2,000 บาทครับผมปัจจุบันเป็นเซลล์ครับผมขายเหล้าแอลกอฮอล์ครับผมคือ3เดือนที่ผ่านมาช่วงโควิดยอดก็ไม่มียอดก็หายไปเราก็อยู่บ้านเฉยๆปกติไม่รู้จะไปทำอะไรครับส่วนตัวครับชอบทานสเต็กได้ฝึกงานที่โรงแรม5ดาวย่านสุขุมวิทที่หนึ่งแล้วก็ได้บรรจุเป็นสตาฟแล้วก็ครูรักพักจำมาครับจากเชฟเราลองทำเองเฮ้ยอร่อยเว้ยเราลองขายเองดีกว่าก่อนจะเริ่มใช่ไหมครับปุ๊บปั๊บมากเลยครับอุปกรณ์เตรียม1วันอีกวันนึงซื้อวัตถุดิบมาอีกวันนึงปรุงถ่าย3วันวันที่5เราเริ่มขายได้เลยครับเมนูตอนนี้ของทางสเต็กหัวร้อนของเราจะมีสเต็กพ็อกช็อปครับสเต็กปลาแซลมอนครับสเต็กปลาดอลลี่ครับแล้วก็จะเป็นหอยแครงครับผมแซลมอนของเราจะนุ่มครับรับโฟเซนมาจากวิลล่ามาร์เก็ตเนี่ยครับซึ่งจะชิ้นใหญ่และก็หนาพอสมควรครับซึ่งไม่เป็นแบบเรียวและก็เล็กจนเกินไปครับการทอดนี่ก็เป็นกิวธรรมดาครับผมโรยเกลือพริกไทยครับปลาดอลลี่นะครับปลาดอลลี่เราจะเอาไปล้างครับแช่น้ำเกลือนะครับแล้วก็จะไปล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงแล้วก็ซับกระดาษทิชชู่เพื่อที่ไม่ให้มีกลิ่นคาวของปลาซึ่งเมนูล่าสุดเป็นหอยแครงลวกนะครับเราก็จะรับมาจากตลาดของมหาชัยโดยตรงเลยครับก็อยากให้ทุกคนทุกท่านได้ลองครับผลตอบรับจากที่ทำมาเดือนกว่าๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่าอาทิตย์แรกจะไม่ค่อยได้ตามที่คาดหวังก็ตามครับซึ่งรายได้ตอนนี้ก็พออยู่ได้ครับก็พอจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าคอนโดประมาณนี้ครับตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะมองว่าทุกวันนี้คนเราต้องมีอาชีพเสริมเพราะว่างานประจำบางทีเราจะไม่แน่นอนครับเราต้องหาอาชีพเสริมเพื่อที่เพิ่มรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถ้าอยากทำของผมนะครับอันดับแรกเลยต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณชอบก่อนครับถ้าใครไม่มีความรู้นะครับในโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ยูทูบเบอร์นะครับเยอะแยะไปเลยครับให้ทุกคนลองเข้าไปดูได้นะครับและสุดท้ายนะครับอย่าให้ความหิวทำให้คุณโมโหสั่งเลยครับ